สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีนะคะตอนนี้ไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้นะมีแขกพิเศษของเราอีกแล้วค่ะโค้ชแบงค์ชิระนะคะวันนี้นะโค้ชมีอะไรมาแบบโชว์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอโค้ชแบงค์เข้ามานะคะอย่าไปไหนกันนะคะวันนี้นะคะมีตัวอย่างอาหารเสริมวิตามินเยอะแยะเลยนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะวันนี้วันฮาโลวีนที่นี่แฮปปี้ฮาโลวีนครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องอาหารเสริมที่โค้ชแบงค์และโค้ชนาตาลีกินกันทุกวันใช่แล้วกินแล้วทำไมถึงอยากจะเอามาแชร์เรื่องนี้โค้ชนาตาลีเดี๋ยวโค้ชแบงค์เนี่ยกินอาหารแบบว่าคลีนฟู้ดคลีนสุดๆขนาดนี้แล้วยังต้องกินอาหารเสริมด้วยเหรอคะต้องกินครับจริงๆเราต้องกินคือว่ามนุษย์เราอ่ะมันต้องการเยอะมากเลยนะท่านที่ศึกษามานะครับโอ้หลายอย่างมากวิตามิน A ถึง Z ไม่ใช่วิตามินเอนไซม์ด้วยแล้วก็มีไฟโตนิวทรีนกรดไขมันจำเป็นอีกโอ้โหมันเยอะจริงๆมันหายากนะฮะกรดไขมันจำเป็นถ้าเกิดเราไม่ได้ทานทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำอาหารทานทุกวันด้วยตัวเองปั่นน้ำทานทุกวันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ครบน้อยมากเลยแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคอยู่ด้วยนะคนทุกคนควรที่จะรับประทานอาหารเสริมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีสารพิษเยอะกว่าสมัยก่อนแล้วเราควรที่จะรับประทานสารอาหารเข้าไปเพื่อที่จะดีท็อกซ์สารพิษพวกนั้นช่วยให้ร่างกายเพื่อให้ตับไตเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเอาเป็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะโค้ชแบงค์เราต้องเอาให้เคลียร์ก่อนเนาะระหว่างคำว่า supplements อาหารเสริมมันหมายความว่าไงบ้างเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะคุยถึงเรื่อง supplement คืออาหารเสริมที่เป็นแบบเม็ดๆนะคะมีหลายคนต่อว่าขมิ้นเป็นแบบเม็ดๆอันนั้นเป็นแบบโฮลฟู้ดคือทำมาจากอาหารวันนี้นะคะเราจะพูดกันเจาะจงถึงเรื่องอาหารเสริมจริงๆที่สกัดมาเป็นเม็ดเลยวันนี้เราไม่พูดถึงโฮลฟู้ดนะสมุนไพรหรืออาหารอบแห้งไม่ใช่อาหารอบแห้งแล้วไม่ใช่สมุนไพรอบแห้งนะครับวันนี้จะแบบวิตามิน A B C D E แล้วก็แล้วสารสกัดอะไรอย่างนี้เราเรียกว่าสารสกัดแล้วกันเนาะง่ายๆใช่ไหมคะสารสกัดประมาณนั้นครับใช่ประมาณนั้นสารสกัดนะคะเอาขอบอกเลยโค้ชแบงค์ทานอันนี้นะครับเราได้ผลที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทานเราได้ผลนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยโอเมก้าสามเอามาใกล้ๆเอามาโอเมก้าสามได้ยินไหมเห็นไหมครับโอเคเห็นละเป็นโอเมก้าสาม DHA วีแกนวีแกนหมายความว่าอะไรเป็นโอเมก้าสามเป็นโอเมก้าสามที่ไม่ได้จากฟิชออยล์นะครับไม่ใช่ปลามาจากอะไรรู้ไหมมาจากสาหร่ายเป็นโอเมก้า3ที่มาจากสาหร่ายแล้วโค้ชแบงค์เนี่ยได้ผลกับโอเมก้า3มากเป็นคนที่แบบขาดโอเมก้า3ไม่ได้พอทานแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกว่าสมองเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับฟิชออยล์ก็ได้ผลเหมือนกันแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอัลจีออยล์นะครับเป็นน้ำมันสาหร่ายอันนี้ก็ได้ผลดีมากเป็นเม็ดเล็กๆเองแล้วเขาเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้เองฮะเห็นไหมครับแค่เม็ดเดียวต่อวันเนี่ยโค้ชแบงค์ตัวใหญ่อย่างเงี้ยกินแค่เม็ดเดียว ต่อวันฟิชออยล์มันจะเม็ดใหญ่หน่อยต้องกิน2เม็ดใช่ไหมครับอันนี้แบบมันเข้มข้นไงได้ผลเลยแค่เม็ดเดียวโค้ชแบงค์ก็ได้ผลแล้วรู้สึกว่าสมองมันได้สารอาหารนะครับกินตัวนี้แล้วรู้สึกว่าไขข้อเนี่ยเข่าเวลาบางทีขึ้นบันไดแล้วมันจะเจ็บแป๊บๆข้างในนิดๆใช่ไหมครับเป็นอาการเริ่มอันนี้ช่วยได้เวลาไปยกน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บข้อในนี้ใช่ไหมครับเป็นอาการเริ่มอันนี้ก็ช่วยได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีจริงๆตามที่เขาโฆษณาตามที่ในรีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแนะนำนะครับยี่ห้อดีว่าเอาบอกยี่ห้อด้วยโอ้โหเดี๋ยวใครชมดูจดกันเลยทานแบบนี้ก็ได้แล้วขอถามหน่อยค่ะแล้วตอนที่โค้ชแบงค์เคยทานโอเมก้า3แบบฟิชออยล์ไหมคะเคยทานครับแต่เหตุผลที่ไม่ทานแล้วเป็นเพราะว่ากินฟิชออยล์แล้วมีไซด์เอฟเฟคก็คือมีสิวขึ้นที่หลังแล้วเหมือนเป็นผื่นแพ้เป็นสิวขึ้นพอกินปุ๊บรู้เลยนะฮะกินวันนี้พรุ่งนี้แบบสิวขึ้นเลยแต่มันก็ได้ผลตรงที่ว่าสมองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าได้สารอาหารนะครับในฟิชออยล์ทีนี้โค้ชแบงก็ไปศึกษาเรื่องฟิชออยล์มากขึ้นคือถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่สกัดไม่บริสุทธิ์จริงๆมันก็จะมีโลหะหนักปนเปื้อนได้เพราะว่า
ปลาสมัยนี้เนี่ยก็ว่ายอยู่ในน้ำทะเลที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนเยอะจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกไหมครับอย่างเช่นอะไรคะเป็นจากอัลกีจากสาหร่ายสารโลหะหนักก็มีสารตะกั่วสารปลอดสารแคดเมียมนะฮะแต่พวกโรงงานสีโรงงานนู่นนี่นั่นเขาก็ทิ้งลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่บริสุทธิ์เหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปกินไขมันจากปลาใช่ไหมครับแล้วไขมันเนี่ยมันจะสะสมพวกสารพิษอยู่ในน้ำมันมีหน้าโคตรใหญ่หน้าแบบถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ดีถ้าเป็นบริษัทที่ดีเขาก็จะสกัดออกไปได้หมดนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบลดต้นทุนอะไรหรือเปล่าแล้วก็แบบอาจจะลดขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาชัวร์ของเราดีกว่านะครับก็เลยกินเป็นอัลจีออยล์โค้ชนาตาลีกินอะไรอยู่กินฟิชออยล์หรือกินโอเมก้า3อะไรไหมครับผมฟิชออยล์เคยนะคะคือแบบออนออฟแบบว่ากินหยุดก็เลยไม่ค่อยซีเรียสกับฟิชออยล์ตรงนั้นนะคะแบบว่าแต่ว่าตอนนี้นะเอาแบบณตอนนี้นะคะแบบที่ประจำเลยแบบเห็นปะเอามาเป็นช่วยอย่างใหญ่เลยเอาทีละตัวโค้ชนาตาลีเอาทีละตัวจริงๆเอาตัวที่เห็นผลจริงๆเลยวันนี้โค้ชแบงค์จะคุยถึง5ตัวนะครับไม่มากไปกว่านี้โค้ชนาตาลีเอาอันที่เห็นผลจริงๆเลยนะคะที่แบบบ่อยที่สุดเลยนะคือแบบขาดไม่ได้ที่กินทุกวันที่แบบขาดไม่ได้ต้องอยู่ข้างกายแหมบอกว่าคือจะบอกว่าทุกวันอ่ะโค้ชตัวโค้ชนาตาลีเองไม่เคยไม่คือกินอาหารเสริมทุกวันนะคะแต่ไม่เคยกินตัวเดียวทุกวันเลยค่ะคือเขาจะกินแบบเป็นแบบเป็นไซเคิลของมันนะคะอย่างเป็นกินตามฤดูอย่างเช่นฤดูนี้ก็จะกินวิตามินซีค่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวคือเราจะต้องแบบว่าบำรุงวิตามินซีไว้สมมุติว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวเนี่ย1เดือนหรือ2เดือนล่วงหน้าเขาจะกินวิตามินซีแล้วก็จะให้ลูกๆกินล่วงหน้าค่ะเพราะว่าป้องกันการเป็นหวัดแล้วก็ทำให้อิมมิวซิสเต็มระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเขาจะใช้2ยี่ห้อใช่คือ2ยี่ห้อเนี่ยสลับกันระหว่างยี่ห้อเพิร์กก็จะราคาสูงหน่อยแล้วก็อันนี้คือซีซอลต์นะคะก็จะ2ตัวนี้แล้วก็จะใช้ทำวิตามินซีฟลัชบางทีอะไรเงี้ยป้องกันการท้องผูกอันนี้คือแบบว่าเวลาไปเที่ยวก็จะแอบใส่ถุงใส่ซองใส่กระปุกเล็กๆไปด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่นอกบ้านเนี่ยครับโค้ชแต่มีโชว์ใหญ่ๆนิ่งๆนิดนึงมองไม่เห็นใช่เนาะครับ okay, ใหญ่ๆ นิ่งๆขึ้นมาหน่อยครับนี่แหละค่ะไม่เคยเห็นเลยฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้มีห้ออะไรไม่รู้แต่ว่ามันคือวิตามินซีถูกไหมครับใช่ค่ะมันเป็นผงคือเดี๋ยวนี้เลิกกินแบบเม็ดแล้วเพราะว่าแบบเม็ดคุณภาพไม่ค่อยดีแล้ววิตามินซีเขาได้บอกไหมครับว่าเป็นวิตามินซีจากอะไรเป็นbuffered ascorbate powder เป็น ascorbateต้องเป็นบัฟเฟอร์ด้วยต้องเป็นบัฟเฟอร์ด้วยค่ะความต่างอยู่ตรงนี้ไม่ทำให้เกิดกดในกระเพาะมากมายใช่ไหมครับไม่เป็นโรคกระเพาะไม่เสียบท้องค่ะแล้วทีนี้นะเวลากินวิตามินซีตัวเดียวเนี่ยบางทีร่างกายมันดูดซึมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสองบริษัทนี้นะคะเขาจะผสมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์มาด้วยเป็นปริมาณพอเหมาะโอเคสำคัญมากเลยถ้ากินวิตามินซีล้วนๆนะคะบางทีร่างกายมันดูดซึมได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแร่ธาตุอย่างอื่นช่วยร่างกายดูดซึมวิตามินซีด้วยมันมีเหตุผลค่ะแล้วก็ต้องเนี่ยต้องเป็นปริมาณพอเหมาะมันก็อ่านกับหัวกันเนาะพอเหมาะเอาเป็นว่ากี่มิลลิกรัมครับไม่ทราบครึ่งช้อนประมาณพันนิดนิดมิลลิกรัมนะคะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพันนิดนิดมิลลิกรัมใช่ไหมฮะใช่อยู่ที่ว่าร่างกายเราอะรับได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณนะคุณกินแล้วคุณรู้สึกว่ามันแสบท้องปวดท้องคุณก็ต้องลดลงข้อดีคือกันแบบเป็นแบบผงเนี่ยมันละลายในน้ำแล้วรสชาติก็แบบโอเคคุณก็ปรับตามน้ำหนักของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณทานไปหนึ่งครึ่งช้อนชาเป็นแบบชงใช่มันไม่รู้สึกอะไรมันไม่ช่วยอะไรเลยคุณก็เพิ่มเพราะว่าวิตามินซีนะคะเป็นวิตามินซีที่แปลกมากมันแปลกตรงที่ว่ายิ่งป่วยร่างกายยิ่งต้องการค่ะมันจะ absorb มันจะแบบดูดซึมเข้าไปใช้ได้ดีเลยแต่คุณจะต้องดูยี่ห้อดีๆด้วยนะคะสำคัญมากโค้ชนาตาลีถ่ายซิว่าโค้ชแบงค์กินวิตามินซีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหน้าใสๆปิ๊งๆอย่างเงี้ย
แบบโค้ชแบงค์เชื่อไหมครับว่าโค้ชแบงค์ไม่กินวิตามินซีคือมันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะว่าแบบแล้วโค้ชแบงค์ทำไมวิตามินซีเป็นความเชื่อส่วนตัวคือก็เคยกินนะฮะแต่รู้สึกว่ากินวิตามินซีแล้วผิวมันแห้งอะไม่รู้สิโค้ชแบงค์เป็นคนผิวแห้งนะครับเห็นเห็นเป็นผิวผสมอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผิวมันแห้งแล้วก็แบบขาดน้ำเล็กๆเหตุผลนั้นก็กินฟิชออยล์นะฮะมันก็ช่วยให้ชุ่มชื้นได้แต่โค้ชแบงค์เคยได้ยินมาว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าเกิดกินแบบสังเคราะห์มากๆมันอาจจะกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์ก็คือเป็นอนุมูลอิสระเสียเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นอันนี้ขอบอกเลยนะครับท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่อยากจะบอกว่าทุกคนได้ผลกับวิตามินแต่ละตัวอาหารเสริมแต่ละตัวไม่เหมือนกันแน่นอนบางคนธาตุอ่อนบางคนธาตุหนักนะฮะแล้วบางคนได้ผลเร็วอย่างโค้ชแบงค์เนี่ยได้ผลเร็วเป็นคนธาตุเบามากมีอะไรมากินนิดนึงเนี่ยได้ผลแล้วเดี๋ยวไม่สิวขึ้นไม่ก็ผื่นขึ้นไม่ก็คันตัวนู่นนี่นั่นอันนี้คือเห็นผลไม่เห็นผลเนี่ยรู้เลยภายในวัน2วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีมันเฉยๆเนี่ยโค้ชแบงค์ก็จะแบบกิน5วัน7วันแล้วไม่ได้ผลนี่ก็รู้เลยว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ผลกับเรานะอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่รู้สิถ้าเกิดใครธาตุเบาแล้วก็แบบกินอะไรได้ผลเร็วเหมือนโค้ชแบงค์เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะฮะกดไลค์นิดนึงแต่ถ้าใครธาตุหนักก็บอกมาในคอมเมนต์ได้นะครับว่าแบบไอ้กินอะไรฉันไม่เคยเห็นผลเลยเนี่ยคนอื่นเขาว่าดีว่าดีฉันไม่เคยกินได้ผลเลยมันก็มีนะมีคอมเมนต์โค้ชแบงค์แบบใช่ใช่ถ้ากินแล้วไม่ได้ผลนะโค้ชแบงค์โค้ชนาตาลีต้องบอกว่าลองเปลี่ยนยี่ห้อค่ะเพราะว่าอย่างที่อย่างวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีนี่ชัดมากเลยนะคะคุณอาจจะกินเป็นแบบเม็ดมายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้กินแล้วแบบไม่รู้ไม่เห็นผลเลยก็คือคุณกินแบบสังเคราะห์ที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องซื้อจากบริษัทที่ดีมียี่ห้อที่แบบเชื่อถือได้คือจริงๆแล้วโค้ชไม่ติดยี่ห้อต้องไปดูการผลิตแล้วก็บริษัทที่น่าเชื่อถือตรงนั้นค่ะสำคัญมากกว่าใช่ใช่แล้วร่างกายของคุณเอง DNA ของคุณเองบริษัทที่ทำยี่ห้อที่ทำแล้วอย่างแต่ละตัวอย่างแคลเซียมตัวเดียวอะวิตามินซีตัวเดียวมันมีตั้งหลายเวอร์ชันใช่ไหมฮะแคลเซียมอันเดียวมีทั้งแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมซิตรเอทแคลเซียมมาเลตนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วอะไรจะดีที่สุดมันบางทีมันก็บอกยากว่าอะไรจะดีกับคุณที่สุดนะครับมันโอเคมันอยู่ที่การทดลองของเราเองแล้วเนี่ยแหละที่เรามาคุยกันเนี่ยมาบอกประสบการณ์ว่าแบบเฮ้ยฉันกินแล้วฉันได้ผลอันนี้เธอลองกินบ้างเธออาจจะได้ผลประมาณนี้นะครับมันต้องใช้ experience กันจริงๆอ่ะของพวกเนี้ยครับผมโค้ชมีตัวอย่างมันไม่เหมือนอาหารหรือว่าโอโฮฟู้ดนะโค้ชแบงค์เคยทานแคลเซียมไหมคะเคยครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ทานแคลเซียมแล้วอะเพราะว่าคือตอนแรกเราคิดว่าเราแบบเลิกนมวัวใช่ไหมแล้วเรากลัวแบบกระดูกเสื่อมกลัวขาดแคลเซียมแล้วโค้ชกินยี่ห้อแคลเซียมนะคะไม่บอกยี่ห้อเลยกันยี่ห้อแพงมากของอังกฤษกินมา2ปีเต็มเลยปรากฏว่าตอนก่อนแพงมากเลยจากอังกฤษเลยแพงมากจากอังกฤษเลยเหรอสั่งจากอังกฤษเลยส่งที่มาอเมริกาเลยลงทุนมากเพราะว่าไปศึกษามาว่ายี่ห้อนี้นะคะมีคลินิกดีๆแพงๆที่เมืองไทยเขาแนะนำมาให้กินเราก็ไปกินตามนั้นค่ะ2ปีเต็มเลยแคลเซียมระดับแคลเซียมอยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเสียเงินโยนเงินฟรีทิ้งไปเลย2ปีเต็มกินทุกเดือนไม่เคยขาดก็ได้เท่าเดิมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเลิกกินดีกว่าไม่รู้จะกินทำไมอยู่ที่อาหารคุณด้วยค่ะไปกินวิตามินอย่างอื่นแล้วก็อาหารปรากฏว่าแคลเซียมขึ้นมาค่ะโดยที่ไม่ได้กินแคลเซียมเสริมนี่ค่ะเป็นตัวอย่างอยากให้คิดกันไว้นะคะโค้ชแบงค์เป็นคนที่เชื่อโฮลฟู้ดมากกว่าอาหารเสริมที่เป็นวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเดี่ยวๆซิงเกิลไฮโดสอ่ะโค้ชแบงค์จะเชื่อโฮลฟู้ดมากกว่าเพราะว่ามันมาเป็นแพ็กเกจถ้าเกิดใครฟังช่องโค้ชแบงค์นะครับจะรู้ว่าโค้ชแบงค์ชอบอะไรที่มาเป็นแพ็กเกจที่มาพร้อมกันธรรมชาติให้มาอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเรามาแยกเบต้าแคโรทีนออกมาจากแครอทนะฮะแยกวิตามินซีออกมาจากเชอร์รี่ได้กินแต่วิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเนี่ยร่างกายเรารับไม่ไหวไม่ได้เคยมาเป็นเซตมันก็บาลานซ์กันแต่พอมาเดี่ยวๆมันเฮ้ยบางทีมันกลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะใช่เสริมแล้วกันว่าโอเมก้า3เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคอะไรบ้างอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่มีความ
มีความกังวลว่าจะเป็นโรคทางสมองอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับคนที่ผิวแห้งเป็นสะเก็ดเงินเป็นแผ่นอะไรอย่างเงี้ยรังแคก็พอช่วยได้นะครับอันนี้ผิวแห้งแล้วคนที่เป็นน้ำในไขข้อแห้งจะเจ็บจะแป๊บจะเหมือนมีเข็มแทงอยู่ในข้อศอกข้อไขข้ออะไรนะขอไขข้ออักเสบใช่ไขข้ออักเสบถูกต้องขอบคุณมากครับก็จะต้องทานเท่าไหร่คะจะเหมาะต้องทานจำนวนอันนี้เนี่ยยี่ห้อนี้โค้ชแบงค์ได้ผลเองก็คือวันละเม็ดเท่านั้นเองเม็ดเล็กๆแบบเม็ดนึงเป็นปริมาณแบบมิลลิกรัมหมายถึงว่าจำนวนมิลลิกรัมโอเมก้า3DHA เขาเรียกว่า1เม็ดซอฟต์เจลนะครับจะมี DHA เท่ากับ200มิลลิกรัมในนี้นะ200มิลลิกรัมที่เราต้องการเนี่ยคือต่อวันใช่ DHA หรือโอเมก้าแล้วทานตอนไหนคะนะครับโค้ชแบงค์ทานตอนไหนคนต้องถามแน่เลยเอาโค้ชแบงค์ทานหลังอาหารเย็นครับเพราะว่าอยากจะได้ผลตอนนอนให้บำรุงสมองตอนนอนอันนี้อีกอย่างนึงเวลาที่ทานของอาหารเสริมแต่ละอย่างเนี่ยคุณก็ต้องทดลองเอาเองนะโค้ชแบงค์อยากจะได้ผลสำหรับเรื่องการบำรุงสมองตอนนอนใช่ไหมโค้ชแบงค์ก็ทานก่อนนอนแต่บางอย่างท่านผู้ชมก็ต้องเลือกเอาเองกินวิตามินซีก่อนนอนลองกินดูสินอนหลับไหมมันก็นอนไม่หลับโค้ชแบงค์กินวิตามินซีก่อนนอนนอนไม่หลับเด็ดขาดเหรอเกิดอะไรขึ้นคะแล้วโค้ชสตาลีกินวิตามินซีตอนไหนใช่ไหมคือปั่นในสมูทตี้ทุกวันเพราะว่ามันเป็นผงค่ะอ๋อเป็นคนที่อย่างนี้ก็ตอนเช้าๆใช่ไหมครับใช่ก็ไม่เคยกินตอนเย็นนะก็ตอนเช้าสุดเลยแล้วก็คือเป็นคนที่ปั่นสมูทตี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขาดสมูทตี้ก็คือเวลาที่ไปเที่ยวเท่านั้นแล้วเราก็ทำไมโค้ชถึงแบบว่ากินวิตามินซีแบบสกัดมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าโค้ชเอาไปใส่กับผักด้วยแล้ววิตามินและธาตุอย่างอื่นจากในผักมันก็จะช่วยดูดซึมวิตามินซีเข้าไปได้ดีขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่าก็ไม่แนะนำใช่ไหมคะว่ากินวิตามินซีอย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วโรคมะเร็งมีอาหารเสริมอะไรบ้างครับกำลังจะพูดโรคมะเร็งโค้ชแบงค์ขอตอบได้ไหมครับตอบเลยขอตอบนะคือว่าอาหารเสริมสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยโค้ชแบงค์จะเน้นเป็นโฮลฟู้ดมากกว่านะครับเป็นเคลผงเอาไว้ชงนะครับเคลผงแล้วก็เป็นพวกขิงผงขิงแคปซูลมะขามป้อมที่เป็นแคปซูลเป็นพวกโฮลฟู้ดที่เป็นผลไม้เป็นผักอบแห้งแล้วก็ใส่เป็นแคปซูลจะแนะนำแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เป็นยาน้ำอย่างยาน้ำตีพลาแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้คุยเรื่องโฮลฟู้ดนะครับเราจะคุยเรื่องอาหารเสริมวิตามิน A B C D แล้วก็แร่ธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปโค้ชแบงค์ตัวต่อไปของโค้ชแบงค์ตาโค้ชแบงค์นะเป็นวิตามิน D ครับวิตามิน D3 วิตามิน D3 5,000 IU อันนี้เป็นวีแกนวิตามินดีเหมือนกันนะครับวิตามินดีเนี่ยเหมาะสำหรับคนเป็นมะเร็งอันนี้เป็นอาหารเสริมที่เหมาะสำหรับคนเป็นมะเร็งนี่ถามเข้ามาใช่ไหมวิตามินดีเนี่ยเหมาะสำหรับคนเป็นมะเร็งคนไทยมักจะมองข้ามวิตามินดีมันบำรุงกระดูกอย่างเดียวเอ้ยเรากินวิตามินดีในแคลเซียมบางยี่ห้อมันก็มีวิตามินดีพอเพียงพอแล้วจริงๆไม่เพียงพอนะครับมีงานวิจัยออกมาใหม่ๆเยอะเลยว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยป้องกันมะเร็งได้เดี๋ยวขอเสริมมะเร็งทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่แค่ป้องกันอะไรอีกไม่ใช่แค่ป้องกันอะไรครับมันสามารถทำให้มะเร็งอ่ะยุบได้ด้วยเพราะว่าเอางี้ค่ะยุบได้ด้วยใช่ไหมฮะ yes yes อันนี้นะคะใครที่ชอบอ่านงานวิจัยไปอ่านกันได้เลยจาก NCBI ใช่ไหมคะdatabase ตรงนี้จากงานที่เขาสั่งวิเคราะห์มาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเอาเป็นว่าอย่างเต้านมเนี่ยถ้าคุณทานวิตามินดีช่วงรับยาคีโมอยู่โอกาสที่รอดชีวิตมีสูงมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทำคีโมหรือทำคีโมนะคะโอกาสที่คือทำให้มะเร็งยุบได้ยังไงนะโหถ้าเอางานวิจัยมาพูดมันจะยาวแบบเป็นชั่วโมงเลยนะเอาเป็นว่ามันไปช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอะแข็งแรงขึ้นแข็งแรง
คือร่างกายมันขาดธรรมชาติแล้วขาดวิตามินดีไม่ได้ธรรมชาติจะได้วิตามินดีจากอะไรครับแสงแดดแต่ทุกวันนี้คนเราโดนแดดไหมไม่โดน เพราะว่ากลัวผิวค้ำแล้วก็กลัวเป็นมะเร็งผิวหนังใช่ไหมครับเราก็เลยควรที่จะเสริมเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่สมัยนี้คนเป็นมะเร็งเยอะเพราะว่าขาดวิตามินดีนะโค้ชแบงค์พูดเลยใช่ Advisor โค้ชแบงค์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิตามินดีนะครับตอนนี้เรียนอยู่อยากถามอะไรถามเขาเลยวิตามินตัวแรกที่โค้ชนาทวีแนะนำสำหรับคนเป็นมะเร็งนะคะก็คือวิตามินดีค่ะครับจริงๆเราไม่รู้มาก่อนนะโค้ชแบงค์กิน 5,000 นะโค้ชนาทวีก็กิน 5,000 เหมือนกันค่ะอันนี้เราโค้ชนาทวีโอ้เยี่ยมเลย 5,000 เหมือนกันค่ะเป็น D3 เหมือนกันโค้ชแบงค์อยากจะบอกนิดนึงว่าโค้ชแบงค์เป็น D3 ต้องเป็น D3 นะครับ D2 ไม่ดีเท่า D3ใช่ฮะแนะนำเป็น D3 แล้วก็สามารถกินวันนึงเนี่ยไอ้วิตามินดีเนี่ยมันสะสมได้สามารถกินวันนึง10,000แล้วก็2-3 วันกินครั้งหนึ่งไม่จำเป็นต้องรับประทานทุกวันวิตามินดีนะครับเพราะว่ามันสะสมในเซลล์ไขมันเราได้นี่ยี่ห้อ MRM นะครับวิตามินดี3ที่เลือกยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเป็นวีแกนอีกแล้วธรรมดาวิตามินดี3เขาจะสกัดมาจากอะไรโค้ชนาตาลีรู้ไหมสกัดมาจากขนแกะขนแกะเนี่ยมันไม่ใช่มังสวิรัตใช่ครับอันนี้เป็นวิตามินดีที่สกัดมาจากขนแกะใช่ซึ่งถามว่าทานได้ไหมมันก็รับประทานได้นะฮะนี่ไง from lanolin lanolin มาจากขนแกะนะครับ from lanolin ก็ถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้แต่ถ้าเกิดระยะยาวแล้วเนี่ยโค้ชแบงค์จะอุ่นใจที่เป็นแบบมังสวิรัตมากกว่าที่ไม่มีสัตว์อะไรเลยเนื้อสัตว์เป็นวีแกนมากกว่านะครับก็เลยเลือกยี่ห้อนี้ MRMวิตามินที่ไม่แนะนำดีกว่าวิตามินที่แนะนำแล้วไปแล้วนะครับวิตามินที่ไม่แนะนำคือวิตามินรวมแบบ A ถึง Z ที่กินเป็นเม็ดเดียวอันนี้ไม่แนะนำแน่นอนทำไมคะโค้ชนาตาลีมีความเห็นยังไงครับอันนี้กับวิตามิน A ถึง Z ที่อยู่ในเม็ดเดียวคือโค้ชเคยทานแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เคยทานแค่วิตามินคือไม่เคยทานแค่วิตามินสังเคราะห์ที่เป็น A ถึง Z แบบนั้นจะทานเป็นแบบโฮลฟู้ดเขาจะทำแบบเมื่อกี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมหันหลังดูแล้วเนี่ยโค้ชแบงค์โค้ชนาตาลีทานะคะแบบวิตามินรวมแต่เป็นแบบโฮลฟู้ดค่ะคือเป็นแบบมันจะสกัดมาจากผักผลไม้แล้วมันก็จะเสริมเช่นเสริมพวกเอิร์บส์น่ะพวกสมุนไพรพวกเคลผงสมุนแบบว่าบรอกโคลีผงหรือว่าอะไรพวกนี้เข้าไปร่วมด้วยคือมันไม่เคยมีแค่อย่างนั้นก็โอเค A-T-C อย่างนั้นก็โอเคครับใช่แต่ถ้าเกิดเป็น A ถึง Z แบบสังเคราะห์แล้วเราอ่านดูเนี่ยเฮ้ยมันมีแต่อะไรที่เป็นสังเคราะห์ไม่มีอะไรมาจากธรรมชาติเลยเนี่ยอันนี้ทานเข้าไปมากๆมันจะกลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองนะครับแทนที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมันต้องไปทำให้ตับทำงานหนักเพราะว่ามันเป็นสารสังเคราะห์สารเคมีว่างั้นเถอะก็เลยโค้ชแบงค์มันจะมีผลเสียเหรอคะเดี๋ยวบางคนสงสัยเพราะว่าหลายคนทานแบบวิตามินรวมเสียบางคนนะคะคิดว่ากินไม่พออ่ะฉันไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีฉันก็ขี้เกียจไปตรวจฉันบางทีก็ไม่อยากไปตรวจเลือดอ่ะซื้อเป็นแบบเม็ดรวมมากินเลยดีกว่าแล้วผลเสียยังไงคะโค้ชแบงค์อันนั้นเป็นขอบอกเลยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะฮะถ้าคือ1เนี่ยท่านผู้ชมจะไม่ได้ฉี่ท่านผู้ชมจะราคาแพงตับไตต้องทำงานหนักจะไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วท่านผู้ชมก็จะชะล่าใจแล้วไปกินข้าวมันไก่แล้วก็กินอีเนี่ยแค่เม็ดเดียวอย่างเงี้ย แล้วก็แบบฉันคิดว่าฉันได้เองถึงจะแล้วไม่ต้องนานเลยละ ใช่ใช่ มันไม่ได้เด็ดขาดท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้นะครับแบบกินโดนัทแล้วก็มากินเอถึงแซดเม็ดเดียวอย่างเงี้ย มันเป็นการที่ผิดจริงๆโค้ชแบงค์ตั้งช่องโค้ชแบงค์ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมหันกลับมา back to basic กลับมาติดดินกินอาหารที่งอกขึ้นมาจากดินไม่ใช่สังเคราะห์ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมวิตามิน B12 บอกว่าคนที่เป็นมังสวิรัตกินเจมักจะขาดแต่จริงๆแล้วคนที่กินเนื้อสัตว์ก็ขาดครับวิตามิน B12 โค้ชนาตาลีรู้ใช่ไหมว่าวิตามิน B12 ได้มาจากอะไรโอ้หลายอย่างสิ่งเดียวเลยสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่แค่เนื้อแดงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวเลยที่สามารถสร้างวิตามิน B12 ได้ก็คือแบคทีเรีย
นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ท่านผู้ชมเพียงพอท่านผู้ชมสามารถผลิตวิตามิน B12 เองได้แต่คนสมัยนี้ไม่มีแบคทีเรียที่ดีเพียงพอนะครับไม่เหมือนคนในแอฟริกากินไฟเบอร์มากไม่พอนะครับกินพรีไบโอติกมากไม่พอก็เลยควรที่จะเสริมวิตามิน B12 เข้าไปทั้งคนที่กินเนื้อและไม่กินเนื้อควรที่จะเสริมหมดเลยครับอันนี้คนเข้าใจผิดกันมากเลยนะโค้ชแบงค์เพราะว่าเวลาที่คนเลิกกินเนื้อสัตว์นะคำถามหนึ่งที่เขาจะได้ก็คือเอา B12 มาจากไหนถ้าไม่ได้กินเนื้อแดงโอ้โหวันนี้นะวันนี้โค้ชแบงค์โค้ชนาทารีมายืนยันเลยค่ะว่ามันไม่ได้มีแค่อยู่ในเนื้อแดงอย่างที่โค้ชแบงค์อธิบายแล้วใช่ลำไส้ของเราผลิตได้จริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้นะคะคุณจะต้องมีด้วยเพราะว่าคือโลกเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะสารเคมีไปมีเยอะมากมาร์เก็ตติ้งมีเยอะอะไรสารพัดเต็มไปหมดเลยข้อมูลก็มีเยอะแต่คุณต้องมีความรู้ค่ะนะคะพอคุณมีความรู้เนี่ยแล้วคุณปฏิบัติตัวได้ถูกต้องคุณจะอยู่ได้อย่างมีสุขภาพดีนะคะใช่วันนี้โค้ชนั่งโอเมก้า3วิตามิน D3 ไปแล้วโค้ชนัตเตอรีครับต่อเลยครับของโค้ชนะคะเป็นอันนี้ค่ะโคคิวเทนโคคิวเทนเย้ yes อันนี้โชว์ดัดยี่ห้อ life yeah. extension เลย why life extension ของเขาดีค่ะแล้วก็เห็นผลแล้วโค้ชแบงค์รู้ไหมทำไมโค้ชกินโคคิวเทนแล้วโค้ชแบงค์กินไหมเนี่ยโคคิวเทนโค้ชแบงค์กินไหมคะโคคิวเทนขอพูดตรงๆเลยว่าโค้ชแบงค์ไม่ได้กินเพราะว่าโค้ชแบงค์ได้ปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่กับโคคิวเทนนะฮะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ผลที่ดีกับโคคิวเทนโค้ชแบงค์กินโคคิวเทนแล้วรู้สึกว่าผิวคันเป็นผื่นขึ้นมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วไงหรือไม่ก็มันใส่มากกว่านี้ไม่ได้ทานยี่ห้อไม่ดีหรือเปล่าอาจจะมีส่วนผสมอาจจะอาจจะคือต้องดูดีๆนะคะเวลาที่คุณดูเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเขียนโคคิวเทนนะคือ main ingredients แล้วเขาก็จะมีตัวเล็กๆข้างล่าง other ingredients คือตัวผสมอย่างอื่นไอ้ตัวผสมอย่างอื่นนี่แหละบางทีอาจจะทำให้เราแพ้ได้ตรงนี้แหละค่ะที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงตรงส่วนผสมอื่นๆตัวเล็กๆอย่างที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะคะทีนี้ทำไมโค้ชนาตาลีกินไอ้นี่แล้วได้ผลยังไงบอกเลยกินกี่วันเราได้ผลคนเป็นมะเร็งต้องฟังไว้เลยค่ะโดยเฉพาะคนที่รับยาเคมีมาตอนแรกนะคะก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรารับยาเคมีมานะคะแล้วเกิดอาการมือชาเท้าชาชาเป็นเวลาหลายปีเลยค่ะแล้วจนกระทั่งไปพบแพทย์ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าคือเขารู้ว่าเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติฮะจะให้ไปผ่าตัดทำอะไรอย่างนั้นเราไม่เอาค่ะเขาบอกว่าลองกินโคคิวเทนดูเราก็เลยไปศึกษามาว่ายี่ห้อเนี้ยดีนะคะก็เริ่มต้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มก็เริ่มประมาณ50มิลลิกรัมแต่โค้ชแบบคือเริ่ม 1,000 ไม่ใช่ 1,000 100มิลลิกรัมก่อนเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ทานไปประมาณไม่กี่เดือนเองนะคะแล้วก็เพิ่มเป็น200มิลลิกรัมปรากฏว่าอาการที่มือชาเท้าชามาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยหายสนิทเลยโอ้ยากจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยคุณแม่โค้ชแบงค์เพิ่งจะบ่นว่าตัวเองหน้าชาเพราะว่าไปทำฟันมาแล้วคุณหมอแบบอาจจะหนักมือไปนิดนึงทำให้เส้นประสาทนู่นนี่นั่นใช่ไหมโค้ชแบงค์จะแนะนำให้ท่านเนี่ยกินโคเอนไซม์คิวเทนตามที่โค้ชนาตาลีบอกแล้วขอถามว่าคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมาแต่มือทาเท้าชาเนี่ยกินโคเอนไซม์คิวเทนได้ไหมครับน่าจะได้นะคะเพราะว่ามันไปช่วยทำให้ระบบเส้นประสาทดีขึ้นจริงๆแล้วไอ้คำว่าโคคิวเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายสร้างเองได้ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราโดนยาเคมีมันจะโดนทำลายแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือใช่แล้วอายุมากขึ้นโคคิวนะคะโคคิวมันจะค่อยๆลดไปพอเวลาอายุมากขึ้นโคคิวร่างกายผลิตได้ไม่เยอะพอแล้วโคคิวเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินภาษาโบราณมากมันแปลว่า everything คือบอกว่าทุกเซลล์ในร่างจริงๆกับเบลทุกเซลล์ในร่างกายของเราอ่ะมันจะต้องใช้โคคิวก็เป็นสารที่จริงๆแล้วไปบำรุงหัวใจมันมีผลต่อหัวใจแต่เกิดว่าใครเป็นโรคหัวใจอยู่ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันไปบำรุงมากเกินไปก็จะมีผลนะคะทีนี้เวลาทานแต่ขอบอกนิดนึงขอเสริมนิดนึงได้ไหม
ค่ะขอเสริมนิดนึงว่าอันนี้โค้ชแบงค์เรียนเรื่องโคเอนไซม์ Q10 ตอนที่อยู่ปริญญาโทนะฮะแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็บอกว่าโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยคนที่ควรจะรับประทานเลยคือคนที่กินยาลดความดันอยู่ยาลดคอเลสเตอรอลควรที่จะเสริมโคเอนไซม์ Q10 เข้าไปเลยเพราะว่ายาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะไปบล็อกการผลิตโคเอนไซม์ Q10 ร่างกายผลิตเองได้แต่มันจะไปบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินยาลดคอเลสเตอรอลยาลดความดันอะไรพวกนี้นะครับเสริมไว้เลยโคเอนไซม์ Q10 กินไว้เย็นพื้นเลยครับเอาละไงโค้ชนาตาลีว่าไงต่อครับทีนี้นะคะโค้ชขอวันนี้นะขอบอกความรู้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะตอนนี้ก็ยังทานแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาทานใหม่นะคะสำหรับคนที่กำลังจะรับยาคีโมหรือว่ากำลังรับอยู่จากประสบการณ์ที่คนมาปรึกษาหลายร้อยคนเลยนะคะคนที่ทานโคคิวเทนช่วงที่กำลังรับยาคีโมอยู่จะมีอาการข้างเคียงจากยาคีโมน้อยมากนะคะใครที่ใช่อันนี้ขอบอกไว้เลยนะคะแล้วเขาจะรับคำถามนี้ค่ะหมอห้ามทานอาหารเสริมวิตามินช่วงรับยาคีโมกลัวว่ามันจะไปขัดกันกับยาคีโมอันนี้ไม่จริงค่ะคุณลองไปศึกษาดร.แพทริกนะคะแพทริกควีลินเขาบอกไว้เลยนะคะว่าคุณควรจะต้องทานโดยเฉพาะคนที่รับยาคีโมอยู่แล้วโค้ชรู้ว่าที่ไทยคนส่วนใหญ่รับยาคีโมนะคะเพราะฉะนั้นทานกันนะคะแม็กซิมัมนะคะก็สำหรับคนที่ไม่คือสำหรับคนป่วยนะ300มิลลิกรัมเนี่ยไม่อันตรายนะคะค่อนข้างสูงโอเคไหมวันนี้ใครเข้ามาชมนี้ขอพูดประสบการณ์นิดนึงนะฮะคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยยังวัยรุ่นอาหารเสริมเยอะมากเป็นคนชอบลองกับตัวเองเฮ้ยเขาว่าดีเนี่ยเราซื้อมาเฮ้ยคนเมืองนอกว่าดีซื้อมากินซื้อมาลองดูจนแบบที่บ้านเยอะมากแล้วถามว่าตอนนั้นสุขภาพดีมันไม่ได้ดีนะครับนี่พูดเลยสุขภาพคนเราไม่สามารถดีได้จากอาหารเสริมต้องมีพื้นฐานเบสเป็นฟู้ดเบสจะต้องกินน้ำปั่นผักผลไม้คนเป็นมะเร็งขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้เราสองคนจะมาปั่นให้ดูนะต้องกินและอันนี้เป็นเสริมเท่านั้นที่เราคิดว่าเราขาดโคคิวเทนนะคะบางคนไม่มีเงินซื้อนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็ไม่มีเงินซื้อโคคิวเทนนี้ได้มาจากไหนมีคนถามไปซื้อได้ที่ไหนคะติดต่อโค้ชนาตาลีออฟไลน์แล้วกันนะคะใครอยากได้ยี่ห้อนี้นะคะติดต่อโค้ชมาเลยไม่ว่าจะเป็นทาง LINE หรือว่าทาง Facebook Messenger นะคะถ้าใครอยากได้ยี่ห้อนี้เลยนะคะบางยี่ห้อมีแฟนคลับบอกว่าทานแล้วไม่เห็นได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโค้ชก็ลองบอกว่าเปลี่ยนค่ะเพราะใครที่ทานยี่ห้อนี้แล้วเขาเห็นผลกันนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อโคคิวเทนได้จากไหนจากตับจากไตหัวใจเรากินไม่ได้อ่ะ คือได้จากอยากจะบอกว่าโค้ชแบงค์อ่านงานวิจัยมาเขาว่าไงรู้ไหมโคเอนไซม์คิวเทนผลิตได้จากผลิตได้จากใต้ผิวหนังของเราใช่แต่ว่ามันจะผลิตก็ต่อเมื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยกินผักเพียงพอสารสีเขียวคลอโรฟิลล์เข้าไปอยู่ใต้ผิวเพียงพอแล้วโดนแสงแดดปุ๊บผิวหนังเราจะผลิตโคเอนไซม์คิวเทนอัตโนมัติอันนี้คือในธรรมชาติสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ขาดกันเพราะอย่างนี้เขาทำงานนอกบ้านตอนนี้เราทำงานในออฟฟิศเราก็เลยขาดวิตามินดีโคเอนไซม์คิวเทนเยอะแยะไปหมดเลยถูกต้องเห็นไหมกลับมาที่วิตามินดีสำคัญมากใช่ไหมคะใช่โคคิวเทนถ้าไม่มีตังค์ซื้อนะคะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มีเงินซื้อวิตามินนะคะให้กินผักโขมนะคะโคคิวเทนมีอยู่ในผักโขมแล้วก็มีอยู่ในบรอกโคลีแล้วก็ดอกกระหล่ำผักโขมแก้วนะครับผักขมแก้วก็ดีผักขมแก้วปวยเล้งกินได้เพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับอย่าลืมล้างให้ดีแช็คเบกกิ้งโซดาให้ดีนะครับตัวต่อไปเป็นอาหารเสริมที่โค้ชแบงค์นำเข้ามาเองนะครับอันนี้เป็นภาวนาที่โค้ชแบงค์ทำเองหรือว่านำเข้าเองนำเข้าครับนำเข้าครับอ๋อโอเคตัวนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งมากๆเลยโค้ชแบงค์เอาไปให้คนที่เป็นมะเร็งกินหลายคนแล้วเวิร์กมากมันมีส่วนผสมอะไรใช่ครับเพราะว่ามันคือมันมีส่วนผสมเอนไซม์เป็นเอนไซม์เบสแล้วก็บวกกับสมุนไพรหลายชนิดภาวนาเห็นไหมเห็นเลข9มั้ยนั่นคือสมุนไพรอีก9ชนิดเอนไซม์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นค็อกเทลมีหลายตัวนะครับเพื่อเพิ่มให้เฮิร์บสมุนไพรต่างๆทำงานได้ดีขึ้นเข้าไปในเซลล์ได้ดีขึ้นแล้วเอนไซม์มีอีกหน้าที่นึงคือการลดน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานนะฮะ
พราะฉะนั้นทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมจะหวังได้ว่าน้ำตาลท่านผู้ชมลดแน่นอนเพราะว่ามันมีเอนไซม์ตัวที่ไปกินน้ำตาลโดยเฉพาะเลยไม่ต้องรอให้แบคทีเรียในลำไส้เราผลิตนะครับมันจะมีโปรไบโอติกด้วยมี3อย่างในนี้เลยนะมีทั้งสมุนไพรโปรไบโอติกแล้วก็เอนไซม์กินเข้าไปเนี่ยพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะใช้งานเลยดีค่ะตัวเนี้ยถ้าโค้ชกินโปรไบโอติกเป็นตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจติดต่อโค้ชแบงค์ได้เลยคุยได้นะครับค่ะได้นี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าทานของเกอร์สันอยู่ของเกอร์สันที่โค้ชแนะนำนะคะคือเกอร์สันต้องให้เคลียร์ตรงนี้นะเกอร์สันไม่ได้ผลิตวิตามินขายเองเลยนะคะแต่ทางคลินิกเกอร์สันเขาจะมีแนะนำว่าบริษัทไหนยี่ห้ออะไรที่ปลอดภัยแล้วก็ดีนะคะอันนี้ขอโค้ชขอให้เคลียร์แต่ว่าเราเข้าใจกันนะพอเวลาเราพูดว่าวิตามินของเกอร์สันเนี่ยเกอร์สันไม่ได้ผลิตวิตามินอะไรขายเลยนะคะแต่เขาแนะนำบริษัทที่ดีให้เท่านั้นแล้วโค้ชก็นำวิตามินของเกอร์สันที่ทางคลินิกเกอร์สันเขา approve คือเขาแนะนำมาขายให้เท่านั้นแล้วตรงกันอย่างนึงนะแต่โค้ชไม่ได้ทานแล้วตอนนี้คือคนที่ทานวิตามินของเกอร์สันอยู่เนี่ยเขาใช้เอนไซม์ค่ะเอนไซม์เป็นตัวช่วยคนมะเร็งทั้งนั้นเลยซึ่งเหมือนกันกับที่โค้ชแบงค์บอกว่าให้คนเป็นมะเร็งกินเลยใช่ไหมอันนี้ในนี้มีเอนไซม์ครับโค้ชแบงค์กินแล้วได้ผลมากอ่ะผลลัพธ์ที่โค้ชแบงค์ได้จากตัวนี้นะก็คือว่าวันไหนที่สิวกำลังจะขึ้นเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆใช่ไหมครับอัดไปเช้า3เย็น3วันรุ่งขึ้นเฮ้ยทำไมมันยุบลงมันไม่ขึ้นมาทั้งที่มันจะต้องอักเสบขึ้นมาใช่ไหมเวลาปวดนะครับเนี่ยมันเหมือนกับไปขมือบอนุมูลอิสระแล้วก็ไปทำให้การอักเสบในเซลล์ระดับเซลล์เราเนี่ยมันคลายมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราช่วยลดน้ำตาลช่วยลดการอักเสบได้ดีมากตัวนี้นะครับคุยเรื่องอาหารเสริมคนที่เป็น SLE นะครับแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอะโค้ชแบงค์บอกเลยว่าต้องกินวิตามินดีนะฮะวิตามิน D3 ก่อนยืนพื้นไว้เลยอันนี้ทานได้นะครับวิตามิน D3 แล้วก็จะต้องงดนมวัวคนที่เป็น SLE ยังไงก็ต้องงดนมวัวไม่ต้อง SLE ก็ต้องงดค่ะไม่ต้องงดต้องงดแต่ว่า SLE นมวัวมันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเคซีนนะมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวเรางงไม่รู้ว่าไหนเป็นศัตรูไหนเป็นพวกมันจะอัตแทกหมดเลยมันจะจัดการเขมือบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ้ภูมิตัวเองก็คือภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวเรากินเซลล์เราเองนะครับหรือ SLE แล้วนมวัวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยเรากินวิตามินดีกินสมุนไพรวิตามิน B รวมนะฮะวิตามิน B รวมโคสตาลีมีไหมกินจากอะไรเอ่ยไม่มีอ่ะ B รวมอ๋อโค้ชไม่มีทานนะคะวิตามินบีรวมแบบว่าเดี๋ยวนี้มีคนในเมืองไทยนะครับเขากำลังนิยมนะฮะอะไรนะอาจารย์ไม้ร่มใช่ไหมเขาแนะนำอันนี้มาไมท์เดี๋ยวจะไปหามาลองมั้งเดี๋ยวจะหามาลองมั้งว่าเป็นยังไงอันนี้ดีใครกินอยู่คอมเมนต์มาหน่อยว่าดียังไงนะครับใครไม่มีวิตามินบีรวมที่เพียงพอคิดว่าตัวเองกินธัญพืชไม่พอได้วิตามินบีรวมไม่พอโค้ชแบงค์แนะนำมาไหมนะครับกินแค่วันละเซต1ส่วน4ช้อนชาไม่จำเป็นจะต้องเอาไปทำกับข้าวอะไรเลยตักออกมาแล้วกินเลยแล้วตามด้วยน้ำเพียงพออันนี้มันจะเป็นบีรวมจากธรรมชาติอันนี้เป็นโฮลฟู้ดละขอนอกเรื่องนิดนึงนะมันทำมาจากอะไรคะยีสต์หรือเปล่าคะมันทำมาจากยีสต์ครับยีสต์โค้ชแบงค์พูดในคลิปที่แล้วนะครับว่า nutritional yeast brewers yeast หามาจากไหนนะฮะอันนี้แหละมาไหมหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียจะมีเวจี้ไหมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันของแบงค์ชอบยี่ห้อนี้เพราะมันอร่อยกว่า B12 เนี่ยมันก็หาได้ใน nutritional yeast ใช่ไหมคะถ้า nutritional yeast เนี่ยเขาจะไปสมกับอย่างอื่นหลายๆอย่างนะคะคุณจะทาน nutritional yeast อย่างเดียวแล้วก็ไปผสมอาหารอย่างอื่นก็ได้ทำอะไรเองก็ได้เดี๋ยววันหลังโค้ชพูดถึงเรื่อง nutritional yeast อีกรอบนึงแล้วกันนะคะตัวต่อไปโค้ชแบงค์จะยกมาเลยว่าหรือว่าให้โค้ชนาลีพูดเลยโค้ชนาลีพูดเลยครับเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าก่อนนอนแบบทานปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้โค้ชก็ไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าอันนี้โฮลฟู้ดหรือว่าสารสกัดกันแน่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่ายูนิคมันยูนิคอย่างมากๆเลยก็คือเคลย์ค่ะคือตอนนี้ติดใจตรงเคลย์มากๆเลยใช่ก็จัดแคททิกอรีไม่ถูกนะ
จะว่าโฮลฟู้ดก็ใช่จะว่าสารสกัดก็ใช่เพราะว่ามันยูนิคค่ะมันเป็นผงมันคือดินเคลย์เป็นดินเบนโทไนท์ที่มีสารอาหารอยู่50กว่าชนิดใช่แล้วก็อันนี้นะคะคือโค้ชทานก่อนนอนแต่ไม่ใช่ว่าทานปุ๊บนอนปั๊บนะคะก็เว้นช่วงประมาณ 1-2 ชั่วโมงพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ทานอะไรเลยอันนี้มันไม่มีแคลอรี่ทานได้ครับใช่แล้วก็อีกอย่างนะห้ามทานอะไรเลยก่อนหน้านี้ 1-2 ชั่วโมงนะคะก็คล้ายๆที่โค้ชแบงค์บอกเลยอันนี้คือตอนนี้นะคะโค้ชก็หันมาทานตัวนี้เพราะว่าโดยเฉพาะเราผ่านยาเคมีมาฉายแสงมาหรือคนที่ไม่ได้ทำเคมีมาก็ตามเนี่ยมันจะมีสารโลหะหนักใช่ไหมคะตามน้ำที่เราดื่มตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วเคลย์เนี่ยค่ะมันจะดึงสารโลหะหนักได้เยอะมากโดยเฉพาะสารปรอทสารเรดิเอชันคือสารที่เราแบบโดนฉายแสงมาหรือว่าเข้าเครื่อง MRI X-ray scan พวกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาดึงออกด้วยสารโลหะหนักคนต้องโชว์หน่อยอันนี้นะคะเราทานเหมือนกันก็คือแมกนีเซียมคนทานไม่ถูกเลยอะLife Extension ยี่ห้อนี้ดีนะคะมันมีเยอะมากโค้ชมีเหตุผลทำไมต้องแมกนีเซียมแล้วโค้ชแมงไม่กินแคลเซียมเหรอคะทำไมเลือกกินแมกนีเซียมทั้งที่แคลเซียมเนี่ยคนเขาฮิตกินกันโค้ชจตลีตอบเลยโค้ชจตลีไม่กินแคลเซียมใช่ไหมแล้วทำไมเลือกกินแมกนีเซียมใช่ทำไมเนี่ยแมกนีเซียมคนเป็นมะเร็งอยู่นะคะทำไมฮะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวแฟนคลับแล้วก็นักเรียนจะสงสัยทำไมไม่ให้กินแยกนะคะอันนี้โค้ชมีเหตุผลตั้งหาแล้วกันเอาเป็นว่าแมกนีเซียมนะคะมันป้องกันมะเร็งได้ believe it or not yes not คือมันป้องกันมะเร็งได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันช่วยเรื่องดีท็อกซ์ช่วยดึงสารโลหะหนักออกมาด้วยแต่ว่าไม่ใช่กินอย่างเดียวนะคะแบบแมกนีเซียมกินอย่างเดียวปุ๊บแล้วไม่กินอะไรเลยไม่ใช่นะคือแมกนีเซียมเรากินปริมาณสูงกว่าอย่างอื่นนิดนึงค่ะอันนี้โค้ชกินเพราะว่าเรื่องดีท็อกซ์ช่วยดึงสารโลหะหนักออกมาแล้วก็มันช่วยป้องกันมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งตับอ่อนนะคะสำหรับคนที่เป็น pancreatic cancer นะแล้วมันก็เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อต่อมน้ำเหลืองสำคัญมากเลยครับนะคะหลายคนแพทย์หลายท่านเชื่อว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต่อมน้ำเหลืองไม่ดีเพราะฉะนั้นใครต่อมน้ำเหลืองไม่ดีโค้ชแนะนำให้กินแมกนีเซียมแล้วโค้ชแบงค์ล่ะให้ความรู้นิดนึงว่าแมกนีเซียมเนี่ยทำมาในธรรมชาติแล้วได้มาจากอะไรโค้ชอัตตาลีพอทราบไหมครับมีค่ะมีเหมือนกันเอาแบบไม่ใช่ผักกับแบบผักแล้วกันนะถ้าไม่ใช่ผักนี้มาจากโฮลวีตก็คือข้าวสาลีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบผักก็จะเป็นสปินเนชนะคะสปินเนชคือผักใบแบบเขียวเข้มคีโนแมกนีเซียมมีความจำเป็นมากกับร่างกายของคนนะครับโค้ชแบงค์เชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองขาดแมกนีเซียมอยู่เพราะว่ากินผักใบเขียวมากไม่พอกินธัญพืชไม่ขัดสีมากไม่พอนะฮะตัวโค้ชแบงค์เองก็คิดว่าตัวเองกินผักใบเขียวมากไม่พอยังคิดว่าตัวเองกินมากไม่พออีกนะก็เลยเสริมในวันที่โค้ชแบงค์กินเยอะขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอคะเห็นกินผักเยอะมากเลยนะก็จริงๆโค้ชคิดว่าโค้ชกินไม่พอกินเป็นดื่มเป็นปั่นก็กินนะฮะแล้วเป็นกับแก้มกับอาหารอย่างนี้ก็กินแต่ว่าไม่รู้สิก็รู้สึกว่ายังกินไม่พอไม่รู้ว่าเป็นความกังวลส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยอยากจะเสริมแมกนีเซียมเข้าไปอาจจะเป็นเพราะว่าเชื่อด้วยว่าผักสมัยนี้เนี่ยแร่ธาตุมันไม่เหมือนสมัยก่อนอะใช่ใช่อันนี้ก็จริงค่ะดินมันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนก็เลยแมกนีเซียมอันนี้ไหวแล้วทำไมแคลเซียมไม่กินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยบางทีมันก็สามารถไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดนู่นนี่นั่นไม่ดีได้นะฮะเป็นโรคกระดูกเสื่อมได้ต่างเนี่ยเป็นโรคกระดูกเสื่อมจากแคลเซียมมากเกินไปได้นะคะแล้วแมกนีเซียมเคยได้ยินเหมือนกันมันไปทำให้วิตามินดีน้อยลงถูกไหมฮะคือโค้ชไม่แนะนำให้กินแคลเซียมแบบแยกนะคนที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะกระดูกบางอะไรอย่างเงี้ยโค้ชแบงค์ขอบอกเลยว่าท่านผู้ชมจะต้องคอนเซนเทรตหรือว่าโฟกัสเรื่องฮอร์โมนกระดูกเนี่ยจะงอกไม่งอกจะแบบจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่ฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนเป็นตัวสั่งการให้กระดูกสร้างไม่สร้าง
ต้องทำให้ฮอร์โมนเราเนี่ยสมดุลให้ได้แล้วกระดูกมันจะแข็งแรงไม่ใช่ว่ากระดูกทำมาจากแคลเซียมเราต้องกินแคลเซียมมันไม่ใช่อย่างนั้นโค้ชขอเสริมหน่อยหนึ่งค่ะอยากให้กระดูกแข็งแรงใช่ไหมคะครับใช้กระดูกค่ะคือออกกำลังกายใช้กระดูกพอถูกต้องอยากให้กระดูกแข็งแรงใช้งานมันค่ะอย่านั่งนั่งนอนนอนโค้ชแบงค์ลืมไปเลยนะครับถูกต้องค่ะการใช้ชีวิตนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันเขาเรียกว่า sedentary lifestyle ไม่ดีต่อร่างกายนะครับทีนี้แมกนีเซียมนะคะมันก็มีได้จากหลายอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปข้าวสาลีมีในคีนัวมีในถั่วด้วยนะคะอันนี้ถั่วไม่ใช่ถั่วอะไรก็ได้นะถั่วดำนะคะสำหรับคนที่อยากกินแมกนีเซียมเพิ่มถั่วนี้ค่ะถั่วแร่ญี่ปุ่นมีแมกนีเซียมสูงในอะโวคาโดถ้าเป็นผลไม้นะคะก็จะมีอยู่ในอะโวคาโดสูงหรือผักโขมนะคะโฮวีตแต่โฮวีตที่นี้ไม่ใช่ขนมปังโฮวีตนะโฮวีตคือเป็นแบบที่ข้าวสาลีนะคะโอเคโค้ชมีอีกตัวสุดท้ายอันนี้คนคงขายไม่ถูกหลายคนไม่เคยรู้จักเลยโค้ชแบงค์เดาถูกมาโค้ชวันนี้นะอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้โค้ชทานอยู่มีใครทายถูกมั้งของโค้ชแบงค์หมดแล้วนะโค้ชแบงค์หมดแล้วนะอันนี้ค่ะควอซิตินอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ดีเดียวมีหลายย่อควอซิตินนะคะมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรเขาเขียนไว้เลยนะคะว่ามันเป็น anti-inflammatory ก็คือเป็นมีสารที่คุณสมบัติก็คือต้านพวกการอักเสบมันก็คล้ายๆกันกับขมิ้นค่ะจริงๆแล้วถ้าทานร่วมกันกับขมิ้นจะดีมากๆเลยทานร่วมกันกับขมิ้นพริกไทยอันนี้เป็นสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะทำไมต้องควอซิตินสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องอัลเลอร์จีนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็น SLE หรือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิใช่ไหมครับใช่คือคนก็จะมีอัลเลอร์จีพวกเกสรต้นไม้ของที่นี่เราไม่ได้เกิดที่นี่เราจะมีแผลต้นไม้บางชนิดเนี่ยนะคะทีนี้ควอซิตินเนี่ยตอนนี้นะคะมีงานวิจัยมาบอกว่าเป็นสารที่ต้านมะเร็งได้ดีอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีสาร anti-inflammatory แล้วก็มีสารที่ทำให้ immune ของเราแล้วก็คือ immune system ของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วมีสารอีกตัวหนึ่งก็คือที่เรียกว่า anti-histamine ใช่ไหมคะ histamine ของเราเนี่ยมันไปกระตุ้น histamine ให้มันทำงานได้ดีขึ้นเหมาะมากสำหรับคนที่เป็น SLE คนที่ถามมาตอนแรกเลยนะคะแล้วก็คนเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวฮิสตามีนเนี่ยมันพอไปกระตุ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรานะเหมือนไปเขาเรียกว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้มันแข็งแรงขึ้นมาอย่างมากๆเลยแล้วต้องทานเป็นประมาณเยอะมากสำหรับคนที่ทานแบบสำหรับคนเป็นมะเร็งนะคะแล้วมันก็มีสารแอนตี้ไวรัลป้องกันเชื้อไวรัสมีสารที่ฆ่าไวรัสได้นะคะคือคุณสมบัตินะเคอร์ซิตินนี่ใช่ไหมฮะค่ะนะคะจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางไม่ควรทานนะคะไม่ใช่ว่าจะดีกับทุกคนนะโลหิตจางไม่ดีคนไอรอนต่ำไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะไปดึงไอรอนให้ต่ำลงทีนี้สำหรับคนที่ไม่อยากซื้อนะอยากซื้อหากินได้ที่ไหนครับพวกผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็สีแดงอย่างเช่นองุ่นแดงแครนเบอร์รี่อะไรที่เปรี้ยวพวกส้มเปรี้ยวส้มโออะไรพวกเปรี้ยวๆทั้งนั้นมีควอซิตินเยอะนะคะควอซิตินนี่เป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ไปหาทานกันได้นะคะแล้วมีอะไรอีกมีอยู่ในข้าวบาร์ลี่ข้าวบาร์ลี่อะค่ะคะแล้วก็ในออนเนียนอะไรนะหอมหัวใหญ่นะคะอยู่ในหอมใช่มีอยู่ในนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเวลาทำอาหารใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปเยอะๆแล้วจริงๆแล้วนะออนเนียนนะพืชผักตระกูลออนเนียนหอมหัวใหญ่เนี่ยมันต้านมะเร็งได้อยู่แล้วไม่แปลกใจต้านอยู่แล้วครับใช่ไหมกระเทียมหอมหัวใหญ่หอมแดงเนี่ยต้านมะเร็งสุดๆถ้าใครเป็นมะเร็งแล้วยังไม่ได้รับประทานของพวกนี้ทุกวันท่านผู้ชมทำอะไรอยู่ครับนั่นแหละค่ะแล้วก็ทวนนะครับ5อย่างของโค้ชแบงก์ก็คือโอเมก้า3วิตามิน D3 ภาวนายเอนไซม์นะครับแล้วก็
แมกนีเซียมอีกอย่างหนึ่งโอเคมาไมท์มาไมท์นี่โค้ชแบงค์ทานบ่อยมันไม่ใช่อาหารเสริมโค้ชแบงค์ก็มันไม่ใช่อาหารเสริมแต่ขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วไปเติมชั้นนี่นะครับสรุปละของโค้ชนาตาลีโค้ชนาตาลีทวนของโค้ชนาตาลีอีกหน่อยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วแล้วไม่มีใครตอบถูกเลยเนาะว่าเรากินอะไรเหมือนกันเอาอันที่เรากินเหมือนกันก็คือวิตามินดีใช่ไหมคะอันที่เรากินเหมือนกันก็คือวิตามินดีห้าแล้วกินเหมือนกันเลยนะ 5,000 แล้วอันที่เรากินเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมโค้ชมีโคคิวเทนเพราะว่าเราได้รับการฉายแสงมาแล้วแล้วก็คนที่มือชาเท้าชาควอซิตินวิตามินซีใช่ไหมอันนี้ควอซิตินโพซิทินป้องกันมะเร็งแล้วก็เรื่องโรคภูมิแพ้นะคะอาการพวกแพ้ต่างๆวิตามินซีอันนี้วิตามินซีแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเป็นเคลย์เคลย์นี่มีสารอาหารเยอะมากๆ50กว่าชนิดนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องขอพูดนิดนึงว่าอันนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะแต่ว่าโค้ชแบงค์ส่วนตัวแล้วจะเน้นอะไรรู้ไหมเน้นเป็นโฮลฟู้ดวันนี้ยังไม่พูดเรื่องเคลพาวเดอร์เคลผงนะฮะเพราะว่ามันเป็นโฮลฟู้ดโค้ชแบงก์ก็กินอยู่แล้วก็ขิงผงที่เป็นแคปซูลขมิ้นผงที่เป็นแคปซูลพริกไทยดำที่เป็นแคปซูลวันนี้ยังไม่ได้พูดนะฮะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอาหารอบแห้งแล้วก็ใส่แคปซูลอันนี้เราคุยกันเรื่องแมกนีเซียมวิตามิน A วิตามิน C นะครับอันนั้นน่ะโค้ชแบงค์จะเน้นมากกว่าโฮลฟู้ดใช่เพราะว่าอย่างที่บอกโค้ชแบงค์ชอบเป็นแพ็คเกจมาไม่ใช่แบบแมกนีเซียมโดดๆอะไรอย่างนี้กินเพื่อกลัวขาดอันนี้แหละแค่นั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วโค้ชแบงค์จะเน้นกินพวกโฮลฟู้ดมากกว่าครับเหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะจะต้องมีครั้งหน้าที่เราได้คุยกันเนาะเรื่องโฮลฟู้ดใช่โฮลฟู้ดนี่น่าจะสนุกเนาะ ใช่ไหมใช่เอาเป็นว่านะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมเราสองคนนะคะแชร์ความรู้ตรงนี้ดีๆไปให้อีกหลายๆคนเพราะว่าบางอย่างนะคะหมอของคุณอะไม่มาบอกเรื่องพวกนี้เลยนะคะอยากให้แชร์ให้เพื่อนๆให้ครอบครัวให้ใครก็ได้ที่คิดว่าทำไมคุณหมอเขาไม่พูดอือไม่อยากบอกเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วโค้ชแบงค์คิดว่าไงเพราะคุณหมอเขาไม่ได้เรียนมาครับด้านพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยคือโค้ชแบงค์เป็นนักวิชาการนะคุณแบงค์จะรู้ว่าใครเรียนมาแขนงไหนแล้วโค้ชแบงค์จะถามเจาะเลยไว้เอ้ยเรียนเคมีมาฉันถามเรื่องนี้เรื่องเคมีเรื่องกดเรื่องเป็นด่างอะไรอย่างเงี้ยใครเรียนเรื่องพิษมาใช่ไหมถามเรื่องโลหะหนักนู่นนี่นั่นนะโค้ชแบงค์ก็ไม่ได้รู้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องยาเนี่ยโค้ชแบงค์จะแนะนำถามเภสัชมากกว่าเพราะว่าเภสัชจะอัปเดตเรื่องยาสุดๆยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดเภสัชรู้เลยนะฮะซึ่งเราสองคนคุณหมอเขาจะเก่งเรื่องการ diagnose การวินิจฉัยว่าแบบคุณเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรแต่ทีนี้เนี่ยการรักษาเดี๋ยวนี้มันมีธรรมชาติบำบัดนะครับคุณหมอมีหลายแขนงหมอแผนไทยก็มีหมอแผนจีนก็มีคุณปรึกษาให้หมดหรือยังคุณเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมต้องปรึกษาหลายๆแขนงนะครับอย่าเอาชีวิตของเราไปขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่คนเดียวพูดได้ดีมากเลยค่ะถ้าถามโค้ชนาตาลีความเห็นส่วนตัวทำไมหมอเขาไม่บอกเราก็อย่างหนึ่งที่โค้ชแบงค์บอกหมอเขาไม่ได้เรียนมาอย่างที่สองแล้วหมอเขาเรียนอะไรเขาเรียนเพื่อให้เขาเรียนเรื่องการวินิจฉัยครับซะส่วนใหญ่แล้วก็เรียนเรื่องสรีระยาแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมเขาเรียนว่าคุณเป็นอันนี้อาการเป็นแบบนี้จะใช้ยาตัวไหนใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันนั่นคือที่เขาเรียนมาค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้จบแพทย์สมุนไพรหรือว่าไม่ได้จบพวกการบำบัดด้วยทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถรู้ตรงนี้ได้ลึกนะคะถ้ามีอะไรก็มาถามโค้ชแบงค์แล้วกันนะนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอจจิ้งแล้วก็ต้องมีคอนเนคชั่นต้องมีเพื่อนๆเยอะนะฮะมีอะไรคุณแบงค์โค้ชแบงค์ก็กรี๊งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอมีอันนี้มาใหม่เนี่ยเธอคอนเฟิร์มว่ายังไงบ้างมีข่าวอะไรมาใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าแบบเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญคนไหนน่าจะรู้เรื่องข่าวนี้ดีที่สุดก็กรี๊งไปถามเขานะครับอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ดีมากคำถามนี้ดีมากเลยนอนไม่หลับกินอะไรดี นอนไม่หลับกินอะไรโค้ชตอบให้ได้นะคะวิตามินดีถ้าคุณขาดวิตามินดีคุณนอนไม่หลับจะเป็นโรคที่หลับยากนะคะค่ะคุณลองไปตรวจเลือดดูค่ะ
เสียไม่กี่ตังค์ให้รู้แน่ชัดว่าวิตามินดีของคุณเท่าไหร่หลายอย่างหลายอย่างนิดนึงนะฮะนอนไม่หลับเนี่ยต้องถามว่ากินโปรตีนจากสัตว์เยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะแล้วกินแป้งน้อยเกินไปหรือเปล่าคาร์โบไฮเดรตจากแป้งคุณกินน้อยเกินไปก็ทำให้คุณนอนไม่หลับได้นะครับค่ะอันนี้ก็จริงแล้วก็วิตามินบีร่วมนอนช่วยทำให้นอนหลับด้วยค่ะก็หลายๆอย่างนะคะว่าไม่ใช่ว่าคือเพิ่มอย่างหนึ่งปุ๊บแล้วทุกอย่างจะแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าถามโค้ชนะคะสิ่งแรกเลยก็คือวิตามินดีจำเป็นมากคุณจะต้องไปทำวิตามินดีให้มันสูงก่อนเอาง่ายๆนอนไม่หลับนะคะไปตากแดดนะคะลองไปอาบแดดสักวันหนึ่งนะคะไม่ถึงขนาดตัวไหม้นะคะถูกต้องครับลองไปทะเลสักวันแนะนำเป็นตอนเช้าครับค่ะลองไปตากแดดทำคลิปมากเลยวิธี10วิธีทำให้นอนหลับเนี่ยทำยังไงสมมุติว่านอนไม่หลับอยู่ๆนอนไม่หลับจะไปกินอะไรให้นอนหลับมันยากนะฮะถ้าเกิดคืนนี้คุณเป็นคนตาค้างนอนไม่หลับคืนนี้จะทำอะไรได้โค้ชแบงค์แนะนำให้คุณนั่งสมาธิบนเตียงนั่นแหละใช่นั่งสมาธิบนเตียงแล้วพอรู้สึกเคลิ้มแล้วก็ล้มตัวลงนอนโอเคเลยแต่วันรุ่งขึ้นท่านผู้ชมจะต้องไปตากแดดตอนเช้าตื่นเมื่อไหร่ออกไปตากแดดเมื่อนั้นเป็นการบอกสมองว่านี่คือกลางวันแล้วแล้วมันก็จะนับถอยหลังไป12ชั่วโมงปุ๊บปุ๊บมันก็จะง่วงตอนนั้นเดี๋ยวคนจะอยู่ในถ้ำเราจะอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวไม่ได้ฝนตกค่ะตากแดดไม่ได้ฝนตกกินวิตามินก็โดนนิดหน่อยนะครับคุณมองเห็นใช่ไหมมันก็มีแดดแล้วแดดมันให้มากกว่าวิตามินดีครับมันจะให้พวกเซโรโทนินให้พวกนู่นนี่นั่นเลยมันจะทำให้ที่สำคัญอะนาฬิกามันฟรีค่ะมันฟรีมันฟรีแล้วถ้าคุณมีเวลาคุณก็ควรที่จะไปออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกให้มันเพลียนะฮะพอเพลียแล้วนอนไม่หลับให้มันรู้ไปถ้าเกิดไม่มีแรงไปออกกำลังกายหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมคุณสามารถเข้าอบซาวน่าได้อบซาวน่าทำให้คุณเพลียครับโดยที่อย่าเข้าไปตอนที่ยังไม่ได้กินอะไรนะอย่างน้อยกินอาหารมื้อเช้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมนะเดี๋ยวเป็นลมจริงอย่างน้อยกินมื้อเช้าก่อนแล้วก็ไปอบซาวน่าทำให้เหงื่อออกมันเพลียพอเพลียแล้วอยากนอนกลางวันก็นอนนะครับโค้ชบางไม่ได้ห้ามนอนกลางวันแล้วก็นอนตอนกลางคืนมันก็จะเพลียทำให้มีความแตกต่างระหว่างการนอนกับการตื่นพอแตกต่างแล้วร่างกายมันก็จะมีฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเซโรโทนินหลั่งตอนเช้าแล้วก็เมลาโทนินหลั่งตอนเย็นท่านผู้ชมติดตามโค้ชแบงค์ได้ที่ YouTube นะครับช่องโค้ชแบงค์สะกดภาษาอังกฤษเลย COACH Wenwak BANK แล้ว Facebook ก็เหมือนกันนะครับโค้ช Wenwak Bank ครับผมทั้งโค้ชนาทาลีนะคะก็ YouTube เขียนเป็นภาษาอังกฤษ Health Coach Natalie นะคะส่วนทาง Facebook ก็หยุดมะเร็งกับโค้ชนาทาลีนะคะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันหยุดมะเร็งเราหยุดได้ถ้าคุณรู้วิธีนะคะวันนี้ Good night นะคะมะเร็งไม่ยากครับคุณนายครับสวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาทาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ